สวัสดีครับวันนี้เรามาดูก๊อกไดเวิร์ตนะครับจะมีสองลักษณะนะครับคือแบบแรกคือมีข้อต่อนะครับ2หุ่น1อันและอีกแบบหนึ่งคือข้อต่อ2หุ่น2ด้านนะครับวิธีการใช้งานนะครับตัวข้อต่อ1อันนะครับก็คือเป็นการสับทางน้ำนะครับคือน้ำเข้าที่ด้านหลังนะครับเมื่อเราสับด้านนี้นะครับน้ำก็จะวิ่งไปที่เครื่องกรองน้ำของเรานะครับเป็นการสับทางน้ำแต่ถ้าเราเปิดด้านนี้นะครับน้ำก็จะวิ่งมาให้เราใช้ด้านนี้นะครับต่างกับตัวไดเวิร์ตนะครับที่เป็น2ข้อนะครับถ้าเราสับปั๊บนะครับน้ำดีจะวิ่งไปนะครับน้ำกรองแล้วนะครับแทนที่เราจะใช้ทางก๊อกของเครื่องกรองน้ำมันสามารถที่จะออกทางด้านนี้ได้นะครับซึ่งทำให้ก๊อกตัวนี้นะครับเป็นทั้งก๊อกเครื่องกรองน้ำแล้วก็ก๊อกใช้น้ำใช้ธรรมดานะครับส่วนตัวนี้คือตัวข้อต่อนะครับจะใส่ก็ได้กับก๊อกไดเวิร์ตทุกรุ่นนะครับข้อดีของเขาคือตัวนี้สามารถที่จะถอดออกมาได้สามารถที่จะใส่กับก๊อกน้ำที่เป็นก๊อกน้ำทุกขนาดไม่ใช่เฉพาะก๊อกญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการใส่ก๊อกที่บ้านให้ซื้อตัวต่อไปนะครับขอบคุณครับ